สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะคุยเรื่องโมเดล3แล้วกเ็เรื่องว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนถ้ามันหนาวมากข้างนอกนะโอเคแล้วก็ผมพุเพิ่งจะไปเที่ยวโรวันเนียที่ฟินแลนดะ์กับแอมนะกับเมียหรือว่าภรรยานะครับแล้วก็ อตอนกลางคืนนะเราจะเราจะไปแบบล่าแสงเหนือแล้วเราจอดบนน้ําแข็งบนบนทะเลสาบที่มันเป็นน้ําแข็งนะแล้วเราก็รอทั้งคืนรอให้แสงเหนือมาเราก็นั่งอยู่ในรถแล้วผมสังเกตว่ามันหนาวมากมันเป็นประมาณลบสิถึงลบยีองศาแล้วนะกลางคืนนะั่นแหะแล้วจริงตอนเราจะกลับไปแล้วมันเราเจอลบยีองศาเลยหนาวมากแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าโอเคถ้ามันหนาวขนาดนี้ เทสลาโมเดลสามมันจะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเพราะว่าผมเคยแบบสงสัยว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแต่นี้ผมแบบว่าพบเจอแล้วว่าม,มันทำไมมันเป็นอย่างนี้อะ่ะโอเคแล้วก็ uh, อีกอย่างหนึ่งนะคือเราเราก นั่งรอในรถส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็มีช่วงที่เราเปิดประตูออกไปถ่ายรูปอะไรตอนมันมีแสงเหนือแล้วก็หลือสชืพัหนึ่งแล้วก็กลับมารอในรถอีกก็แปลว่าเราเปิดประตูอะไรบางทีเราเปิดกระจกด้วยแค่ส่องดูว่ามันเป็นแสงเหนือไหมแล้วก็เราก็ปิดประจกแล้วก็แปลว,ว่าความร้อนที่อยู่ในรถนะมันมันหายออกไปหลายครั้งนะรถก็ต้องใช้ใช้เอ่อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นที่จะอุ่นรถนะแล้วอันนี้นะ่าเป็น Scan ไม t e s สตผมรอผมดูในข้อมูลได้ว่ามันเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับอ่า ปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เกี่ยวกับว่ามันใช้กี่กิโลวัตต์รวมแล้วอ่แบตเตอรี่เอ่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่กี่องศาแล้วก็อันนี้มันโชว์ได้ว่าฮีเตอร์ฮีเตอร์ใช้กี่วัตต์นั่นแหละและข้างนอกเนี่ยตอนนี้มันเป็นลบสิบแปดองศาแล้วเราเริ่มตอนเราตอนเราเริ่มเรามีเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็เราก็นั่งในรถรอแล้วมันมีอย่างนึงที่มันสําคัญที่บอทสามกับ ที่จริงรถทุกคันมันทำคือมันจะรีเซเคเลเลตส่วนใหญ่คนไทยเขาจะรีเซเคเลตลอดนะถ้าขับที่เมืองไทยเขาจะแบบว่าปิดไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามาเพราะมันมีมลพิษเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ยุโรปมันอะเขาจะให้มันเป็นออโตมตรรถมันจะมันจะสลับกันเดี๋ยวมันจะเปิดให้อากาศเข้ามาแล้วเดี๋ยวเสืาหนึ่งมันก็ปิดแล้วก็ให้มันอยู่นั้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่ามันจะประหยัดไฟฟ้าในตอนนี้นะถ้า เราเนี่เราเห็นว่ามันใช้แค่1นึ่กิโลวัตต์ถ้ารวม2อันเนี่ยมันเป็นฮีเตอร์ left กับฮีเตอร์ right นะซ้ายกับขวามันใช้แค่1นกิโลวัตต์เพราะว่ามันรีซอร์คัเลตมันมันใช้ลมข้างในแล้วก็อุ่นนั้นนั่นมันมันปิดจากข้างนอกแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะสลับกันมันก็จะเปิดให้อากาศข้างนอกออกมาเราจะได้มีออกซิเจนออกซิเจนพอแล้วก็มันจะทําให้มันไม่มีหมอกในรถนะมันจะมันจะสลับกันอย่างนั้นตลอดเลยแล้วตอนมันสลับนี่เราจะได้ยินเสียงแบบมันตอนแรกมันก็จะเป็นไอแบบวูว๊บ เพราะนมันเป็นปุ๊บมันมีอะไรเปิดปิดนะปุ๊บแล้วตอนเราถ้ามันดูดอากาศจากข้างนอกมันจะหนาวแล้วมันต้องใช้ฮีเตอร์แรงกว่านั้นผมจะลองเออตอนนี้นะอันนี้คิดว่าตอนนี้นะมันจะใช้แบบ1.5ึ่งจกิโลวัตต์หนึ่งจุดสกิโลวัตต์ต่อมันดูดอากาศจากข้างนอกมาแล้วเดี๋ยวจะพักหนึ่งมันก็จะปิดนะมันจะสลับกันตลอดและอันนี้มันสําคัญเพราะมันทําให้รถมันประหยัดไฟฟ้าตอนเราอยู่ที่อากาศหนาวอย่างเงี้ย แล้วก็อะไรจะดูอะไรอย่าอืมใช่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ตอนเราเริ่มเนี่ยเดี๋ยว skip กลับไปใช่ตอนเราเริ่มเนี่ยมันอยู่ที่20องศาแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็มันก็ตกไปเรื่เลยเพราะว่ารถเราไม่ได้ขับมันก็ตกแต่ว่าถ้าเราขับรถนะมันจะมี heat h e ความร้อนจากมอเตอร์ข้างหน้ากับข้างหลังเทสลามันไฮเทคเหมอกนกนแบบว่ามันเอาความร้อนจากนั้นอะ เอาส่งเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่มันจะอุ่นตลอดมันจะไม่เย็นไปมันจะอยู่ประมาณ20าาถึง25องศาน่ะถึงแม้ว่าเราขับแต่มันหนาวมากนะมันจะอยู่แบบที่ผมเห็นต่ำสุดคือ18องศาก็ถือว่าดีมากแล้วนะถ้ามันต่ำไปนี่แบตเตอรี่มันจะเริ่มแบบว่า perform แยบบ่กว่าเดิมอ่ะ แต่เทสลามันไม่ยอมมันเป็นอย่างนั้นมันมันดีมากเลยโอเคถ้าเราเออ่แล้วเราก็นั่งโออเนี่ยบางทีนะั่นมันขึ้นแบบ1จุดโอ้เกือบหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดกิโลวัตต์นะนะผมไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะเราเปิดประตูแล้วก็ปิดแล้วมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะเราก็อยู่นั้นนานนั่นเนี่ยโอเคผมสังเกตดูฮีตต์ด้ว่ามันเป็นไงอ่าใช่แล้วก็จะจะจะโชว์อย่างหนึ่งน,นะว่าสมัมวสムัวเราสกิปไปถึงไหนดีนะอ่า เดี๋ยวถ้าเรา,เาประมาณประมาณนี้มั้งเนอันนี้นะถ้าเรารวมเอ่ฮีเตอร์มันจะเป็นเกือบ1กิโลวัตต์แต่ว่าสังเกตนะว่ามันมันดูด1.7 k กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่อ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อเพราะว่าเอา่ฮีเตอร์มันใช้มันใช้1กิโลวัตต์แต่ว่า,ามันต้องมีพัดลมอะไรดูดอะไรเข้ามาด้วย ก็อาจจะเป็น1 0 0 2 0ร้วัตต์แล้วก็จอก็อาจจะใช้100วัตต์แล้วก็เราเปิดไฟแล้วมันมีพัมปอันนี้ที่เราเห็นอันนี้หกจอันนี้แบตเตอรี่ฟล์กับพาวเวอร์ทรานส m ฟรเป็นพัมป์อันที่มันดูดน้ําอะไรพัมปอะไรนะ่ะก็แปลว่าเครื่องมันอาจจะใช้ประมาณ8 0 0 7 0 0 800วัตต์มั้งบางทีเกือบจะ1นึ่งกิโลวัตต์นะเครื่องมันก็ต้องใช้ไฟฟ้า ทำงานอะไรทุกอย่างแล้วก็ฮีเตอร์ต่างหากใช้1นกิโลวัตเพราะฉะนั้นอะ เมื่อก่อนนะตอนผมสงสัยว่าทำไมโมเดลสามันใช้ไฟฟ้าเยอะมันใช้มันใช้ฮีเตอร์เยอะผมคิดว่ามันมันมันไม่ดีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมไม่ได้ดูอันนี้เมื่อก่อนผมดูแต่อันนี้ว่าโอ้ยมันใช้2กิโลวัต์ทำไมฮีเตอร์มันใช้เยอะที่จริงมันไม่ได้ใช้2กิโลวัต์หรอกฮีเตอร์มันใช้แค่หนึ่งหนึ่งกว่ากิโลวัต์แล้วที่เหลือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างอื่นก็ผมก็ไม่รู้นะว่าโมเดลเอสกับ X สงสัยว่ามันอาจจะใช้น้อยกว่านี้แต่ไม่แน่ใจ เพราะว่าตอนผมเคยนอนในรถกับ Model S กับ X แล้วเราก็รอสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจอมันปิดอะไรมันก็ปิดหมดเลยเไฟก็ปิดแล้วก็ผมก็ใช้วัดพัดลมต่ำด้วยอะออสรุปแล้วมันอาจจะพอๆกันบ้างเพราะเมื่อก่อนผมไม่เคยเข้าไปดูอย่างนี้หรอกแบบตอนอยู่นานในรถนะหลับในรถโอเคนเดี๋ยวเราจะดูไฟล์อีกไฟล์หนึ่งนี่แล้วก็อันนี้ อาจตั้งเกือบ1ชั่วโมงเลยลองดูว่าเป็นยังไงภายใน45นาทีอุณหภูมิของแบตเตอรี่ตก5องศาเลยเพราะมันร้อนอ้นมันหนาวข้างนอกเนี่ยมันลบ19องศาข้างนอกเลยเดี๋ยวจะเช็คอีกไฟล์หนึ่งนะ โอเคอันนี้ก็เช็คอีกฟาลบส9องศาโอ้ตอนนี้เราคิดว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยคิดว่าเราเห็นแสงเหนือมาแล้วก็ว้ออกไปข้างนอกแล้วก็ลืมลืมเซตว่ามันจะใช้ค e ปคลายมันคอนโทร o ออนนั่นแหะมันเป็นโหมดแบบว่าแล้วเปิดให้มันเปิดแอร์เปิดเครื่องอุน่นเปิดแอร์ตอนเราไม่อยู่ในรถมันก็จะอยู่ยนั่นตลอดลจนถึงเรากลับมาหรือว่าจนจนถึงเราปิดนะอ,อแล้วก็คิดว่าสักพักหนึ่งเราเข้ามาในรถนะโอเค เดี๋ยวลองสกิปมาโอเคเนี่ยตอนนี้เราเข้ามารถเดี๋ยวจะเร่งหน่อยเราเข้ามารถแล้วแล้วมันหนาวสักพักหนึ่งแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องเปิดเครื่องอุ่นแรงตอนนี้เนี่ยแบบว่าเห็นมันมันขึ้นขึ้นเลยนยโอ้สองกิโลวัตต์สองจุดห้ากิโลวัตต์สามกิโลวัตต์มันก็มันก็ใช้เครื่องอุ่นแรงหน่อยแต่มันมันไม่ใช้นานหรอกเพราะมันสักพักหนึ่งก็ไหนหนึ่งสองนาทีมั้งแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะตกแล้วแม่อะดูนะโอเคตอนนี้มันเริ่มเบาแล้วเนี่ย โอเคก็แค่นั้นหนะ่ะมันจะเพิ่มนิดหน่อยให้มันอุ่นสบายๆมันก็เบาเหมือนกันถ้าเราเปิดเครื่องอุ่นตอนรถมันเย็นเลยอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกันมันก็จะเพิ่มเร็วแล้วก็เบาสักพักหนึ่งนะเออ่ตอนนี้แบตเตอรี่ก็ตกนิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยสังเกตนะว่ายี่สิบโอเคยี่สิบสองยี่สิบห้าโอเคถ้าเราเริ่มตอนเราเริ่มตอนสามทุ่มยี่สิบเจ็ดนะแล้วก็ถ้าลองเล่นมาเนี่ยตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้ว เราใช้ไฟฟ้าเราใช้แบตไม่ถ <refin ements> ึง4%เน่ะ3.6%แค่นั้นน่ะหนึ่งชั่วโมงแรกน่ะฮะมันใช้น้อยมากแล้วตอนแรกผมคิดว่าโอ้มันต้องใช้ไฟฟ้าเยอะนะคิดว่าฮีตเตอร์มันจะแบบว่าใช้สองสามกิโลวัตต์แต่จริงมันฮีตเตอร์มันเนี่ยมันก็ดูเสียงมันใช้แค่หนึ่งกิโลวัตต์แค่นั้นน่ะ ลบสิองศาหนะ่าหนาวมากแล้วนะตอนผมออกไปเยี่ยวนะมันเกือบจะว่าเยี่ยวน้ําแข็งก้อนเป็นน้าแข็งแล้วนะโอเคแล้วก็ถ้าเราลองดูนะสกิปไปอีกว่าที่ผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นยังไงอ,อ,อุณหภูมิบ,บัก็ตกไปถึง10องศา เอาเน,นี้เอาน,นี้โอ้โหตอนนี้เกือบ20องศาลบ20องศาแล้วแต่มันก็เนี่ยถึงแม้ว่ามันลบ20องศาผมก็เอาแบบว่างงเลยว่าโอ้โหมันใช้ไฟไ้าฟน้อยมากเลยนเนี่ยประทับใจมากเลยเนี่ยดูสิมันมันก็เพราะว่ามันช้มัน recirculate น่ะมันจะสลับกับ recirculate on off นะนะิ recirculation น่ะสำคัญมากเลยเนี่ยใช้ไฟไฟ้าน้อยมากเลยเนี่ยนี้ไม่ถึง900วัตต์เลยนะโอ้ไม่รู้ทำไมน้อยมากเลยโอเคเดี๋ยวจะเช็คอีกไฟเลย โอเคเราเริ่มสามทุ่มสามทุ่มยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวจะลองเช็คดูนะถ้าเราสกิปไปถึงตีสองเราอยู่นี่แบบตีสองไอ้ยหรือว่าเดี๋ยวเอาโอเคเอาเนี่ยเอากึ้นตีสองถ้าเราเอาเอาเอ่ถ้าเราเอาเช็คที่ตีหนึ่งโอเคนาฬิกามันอยู่ข้างบนเนี่ยตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนะ มันจะกลายเป็นสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วแ,วแคมป์บนน้ําแข็งนั่นนะสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็อ,อตอนนี้ลบยี่สิบเอ็ดจุดห้าองศาแล้วนะแล้วก็สี่ชั่วโมงคือภายในสี่ชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้เราเหลือหกสิบสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์แปลว่าเราได้ใช้แค่สิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์และแบตเตอรี่ของ model สาม l องเร a n g e นั้นมันมีเจ็ดสิบกิโลวัตต์ชั่วโมงก็แปลว่าเราใช้รวมแล้วนะโอเครวมแล้วเราใช้สามจุดหกสิบเจ็ด เอ่อเปอร์เซ็นต์ต่อชอั่วโมงแค่นั้นอะ่ 3. Okay, 3. นะสามจุดเอาเอาสามจุดเจ็ดอน่ะต่อชั่วโมองอะ่ะน้อยมากแล้วนะแล้วก็เออเออรารวมแล้วแบบมันเ,เ,เ,เป็น11.5เอ็ดจุดห้าเ่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่เราใช้ภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะถ้าเราหาร4.5นะมันจะเป็นสองจุดหกิโลวัตต์แค่นั้นอะ่ะสองจุดห้าสิบหกแล้วก็อย่าลืมนะผมว่าเอ่อเครื่องโอเค ฮีเตอร์มันคงจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ารถมันคงจะใช้800วัต์ถึง1กิโลวัตที่เปิดจออะไรนะชาร์จอะไรมือถืออะไรโอเคไม่ใช่ว่าอยะจว่าจอกับกับพัดลมมันนะมันคงจะใช้มากสุดนะแล้วก็พัมอะไรด้อก ก็แปลว่าฮีเตอร์ใช้ประมาณ1.5กิโลวัตต์แล้ว1.5กิโลวัตต์ไม่เยอะเลยนะถ้าเราเทียบกับอ่ะ uh, ไรดีอ่ะถ้าจะเราชาถ้าเราชาร์จนะชาต์ถ้าเราจะชาร์จอันนี้นะ11.5กิโลวัตต์แอลนะถ้าเป็นซูเปอร์ชาร์จไม่ถึง1นนาทีก็เออว่าสักหนึ่งนาทีมัง้ง <laughs> ก็ได้คืนแลว้วอ่ะ <laughs> แล้วก็ uh, <laughs> อะไรกันเออไปวันแปลว่าฮีเตอร์อ่ะ ถึงแม้มันจะหนาวมากข้างนอกนะั้นลบสิบเอ๊ะลบยี่สิบองศาเลยอะมันก็ยังใช้ไฟฟ้าน้อยนะเพราะว่ามันเก็บไปเก็บความอุ่นได้ดีอะนี่อะสำคัญอนะ่ะแปบลบว่าใครที่คิดว่าตอนแผมก็คิดว่ามันจะใช้เยอะนะคิดว่าเป็นแบบสามถึงสี่กิโลวัตต์นะกลัวว่าโอโ้มันจะมีไฟฟ้าพอไหมเนะี่ยเรามีแปดสิบเปอร์เซ็นสุดแล้วอะไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช้ในตอนนี้แปบลบว่าถ้ามันหนาวอย่างนี้ตลอดนะ ปกติมันจะไม่หนาวอย่าง24ชั่วโมองกลางวันมันจะอุ่นกว่านี้แต่สมมุติว่ามันหนาวเท่ากันตลอดลนะก็แปลว่าเราอยู่ในรถได้เกิน24ชั่วโมองเลยอะใช,ใช่ไหมแล้วกออ็อันนี้เป็นอากาศเย็นนะผมยังไม่ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับอากาศร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องผมกลับไปเมืองไทยจะทำกับ MG z s EV นะชื่อโดรลมอนผมจะทดลองว่าถ้าเราอยู่ที่มันลบ30หรือว่าลบ40องศา มันจะเป็นยังไงอ่ะผมก็กะว่ามันจะเป็นเหมือนกันว่ามันมันจะใช้มันอาจจะใช้1นถึงสกิโลวัตต์มั้งอะคงไม่ถึง2กิโลวัตต์หรอกที่จะใช้แอร์ให้มันแบบอุ่นเอ้ที่มันให้รถมันเย็นนะั่นน่ะประเดงนถ้าจะให้ดีเรานะ่าจะทดลองนะเอา MG ZS EV แล้วก็รถน้ำมันติดกันค้าข้างกันเลยแล้วก็เปิด เปิดรถไว้แล้วดูว่าคันไหนมันจะดับก่อน MG อาจจะอยู่นานกว่าก็ได้นะหรือว่าไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในรถน้ำมันมันจะตายก่อนไหมเพราะว่ามีมลพิษเข้าไปในนั้นแต่ว่าโอเคก็ผมว่าอันนี้มันน่าสนใจนะเพราะว่าผมอยากจะโชว์ให้ดูว่ารถไฟฟ้าหลายคนคิดว่ามันไม่ดีแบบถ้าขับ ถ้ามันอยู่ที่อากาศหนาวมันแบตเตอรี่มันจะหมดเร็วมันจะเป็นอะไรสารพัดเลยไม่ใช่เหรอแต่ว่าโอเคมันมีอย่างนึงคือเราอยู่นิ่งคราวนี้แต่ว่าตอนนั้นนะอีกวันหนึ่งเราก็เช็คเอาท์จากโรงแรมจากโรงแรมนี้เแล้วก็ขับกลับไปทางสุวรรณนนั่นะนะแล้วตอนเช้าอ่ะมันเป็นลบสิบเก้าหรือว่าโอ้คิดว่าลบสิบเก้าสิบแปดองศาแล้วก็ยังหนาวมากเลยนะแล้วเราขับคันนั้นนะโมเดลสามันอะ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลย ขับ work ดีมากเลยในรถอุ่นสบายดีแล้วก็บัตเตอรี่ก็มาเย็ยนเพราะว่ามันใช้มันจะมี h e ทจากโมอเตอร์นะตอนเราขับมันก็เอาฮนะีทนั่นน่ะ f e ดเข้าไปในบัตเตอรี่บัตเตอรี่มันตอนผมสังเกตมันอยู่ประมาณ18องศาแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะเลยใช้ไฟฟ้าประมาณ230ร้อยสองร้อยสามสิบวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรมันก็ปกติเลยนะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเะยเยอะเลยนั่นะอืมโอเคตอนนี้ คนคงจะรู้แล้วนะว่ารถไฟฟ้ามันดีแค่ไหนอ่ะใครที่บอกว่ารถไฟฟ้ามันไม่ดีมันไม่เหมาะสำหรับอากาศร้อนบบดจ,จะหมดหรือว่าอากาศเย็นบบดจ,จะหมดเร็วอะไรว่าไปเลย <laughs> ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคนั่นแค่นี้นะขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ค่อยปะกันใหม่สวัสดีครับ